วัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกล่องสุ่มนะจ๊ะวันนี้เรามีกล่องสุ่มอาเนียนะครับโอ้นี่เลยกล่องสุ่มอาเนีย Spy X Family นะเป็นกล่องสุ่มแบบนี้เลยนะทุกคนผมไปซื้อมาจากงานโมเดลนะครับในงานข้างๆงาน Thailand Game Show นะครับผมซึ่งผมก็ได้ซื้อของอะไรมากมายนะครับทั้งงาน Thailand ทั้งงานโมเดลนะและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานนะทุกคนนะผมก็เดินมาเจอกับร้านขายกล่องสุ่มแบบนี้ราคากล่องเล็กเขาบอกว่า590 บาทแต่ถ้าซื้อแบบเหมาเลยแบบกล่องใหญ่แบบนี้มันจะราคา690 บาททำไมมันแพงขึ้นวะผมก็ทำการจ่ายตังค์เลยมันลด 20% เหลือ6,624 บาทมันก็แพงอยู่ดีในงานก็จะมีกล่องสุ่มอาเนียแบบนี้ในกล่องสุ่มก็จะมีของแบบนี้สุ่มกันไปนะกล่องละ 1,000 บาทนะซึ่งผมก็จัดมา1กล่องแล้วก็แวะกดกาชาปองมาด้วยนะเป็นพวกกุญแจอาเนียแล้วก็อะไรอีกมากมายพอกดออกมาแล้วก็จะเป็นลูกแบบนี้นะผมได้มา4ลูกหมดไป 1,000 กว่าบาทสรุปค่าใช้จ่ายในงานนี้ซื้อของไปทั้งหมด 12,000 บาทนี่ยังไม่รวมกับอีกงานนึงนะและนี่ก็คือบรรยากาศข้างนอกงานนะครับคนเยอะมากๆเลยผมมาวันที่1นะครับเลยเจอคอสเพลย์แปลกๆมากมายพี่รอวิญญาณร่อนพี่ลอกวิญญาณร่อนอีกไม่กี่นาทีก็ไปคอสโอเวอร์กับทีวีแมนแล้วก็สกิมมี่โดปแล้วใครอยากจะดูผมไปผจญภัยในงาน Thailand Game Show ก็อย่าลืมไปดูที่คลิปพี่ๆได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเอาล่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องสุ่มนี้กันนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนี่เลยเดี๋ยวเราจะแกะอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าผ้าคลุมนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาแบบถูกลิขสิทธิ์นะในงานโมเดลเลยนะเราไปดูกันดีกว่ามันจะสวยขนาดไหนนะแกะตรงนี้ออกดึงพลาสติกออกแล้วก็คลี่มันออกมาปรึบแล้วก็ฟึ้งนี่ไงอาเนียอาเนียทุกคนสวยนะครับสวยสวยสวยเอามาไว้ตรงนี้ดีไหมเออไว้ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยพอดีเลยนี่อาเนียอาเนียข้างหลังนะครับแล้วก็จะมีไอ้พวกนี้นะครับผมเหมือนกาชาปองนะประหยอดมานะครับในงานโมเดลนะฮะก็จะมีอยู่4อันเลยเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าโอเคได้แล้วปึ๊บเอ้ยเราได้พวงกุญแจทุกคนนี่นี่นะครับเราได้พวงกุญแจแบบนี้นะครับโอ้สวยนะครับผมนี่เป็นลิขสิทธิ์แท้เลยนะเอ้ยพวงกุญแจน่ารักว่ะโอเคเก็บไว้เอาล่ะต่อไปลูกที่2นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยปึ๊บเอ้ยอันนี้เราได้เป็นพวงกุญแจของแม่อาเนียนะครับนี่นะฮะโอ้ว้าวเฮ้ยนี่กูเป็นแฟนอาเนียจริงเปล่าเนี่ยทำไมไม่รู้จักชื่อแม่ต่อไปนะครับเป็นลูกที่3นะครับนี่แกะเลยซึ่งผมเห็นด้านในแล้วอันเนี้ยมันเป็นรูปหมานะอ๋อบีบตรงนี้แล้วแกะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปหมานะครับผมเป็นรูปหมาของอาเนียนะครับผมเฮ้ยไม่โฟกัสเลยเห็นหมานิดเดียวโอเครูปหมาของอาเนียนะครับนี่มีแผ่นในโปรชัวร์อยู่นะครับนี่มันเป็นแบบนี้นะนี่นะนี่หมาตัวนี้นะครับผมซึ่งผมอยากได้อาเนียนอนหลับมากกว่านะแต่ว่าหยอดไม่ได้นะครับราคาก็แบบว่า150 บาทเลยและอันสุดท้ายนะครับผมก็คือสีชมพูแบบนี้นี่เองอันนี้ไม่รู้เลยนะว่าข้างในเป็นอะไรนะ Bruh. นั่นเรียบร้อยแกะโมเป็นอีกแล้ว อ๋อดึงตรงนี้แล้วมันก็แกะตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวดึงอันนี้ลงแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นดึงอันไหนขึ้นโอเคเรียบร้อยครับผมโอ้เจ็บมือไปนิดนึงเราได้อะไรเราได้พวงกุญแจอันเนี้ยพวงกุญแจอันเนี้ยแกะเลยแล้วกันนี่เลยพวงกุญแจอันเนี้ยน่ารักดูสิพวงกุญแจอันเนี้ยเอ้ยน่ารักกว่าใส่เลยแล้วกันเรียบร้อยพวงกุญแจอันเนี้ยว้าน่ารักทุกคนน่ารักกล่องโอตาคุแตกเลยทีเดียวนะเอาล่ะในงานมันก็จะมีแบบกล่องสุ่มแต่ว่ามันกล่องละ1,000เลยนะกล่องของมันอ่ะผมหาไม่เจอนะครับแต่ว่าผมเจอของข้างในอยู่นี่เลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับของในกล่องนะมันเหมือนเพเจอร์โมเดลนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเดี๋ยวเราประกอบดูซิมันเป็นยังไงจะเป็นเพจแบบนี้นะให้เราใส่อาเนียลงไปโอเคเรียบร้อยใส่เพจลงไปแบบนี้นะครับต่อไปก็ใส่พ่อก็ไม่อันเนี่ยลงไปนี่ครับทุกคนก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเอ้ยสวยนะดูสิว้าวหรือว่าแจ่มนะครับผมเอาไปตั้งโชว์นะแล้วก็จะมีแผ่น3มิตินะครับของแม่อาเนียแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะนี่ก็จะมีหน้าต่างๆนะครับเออหมุนไปหมุนมาเฮ้ยอันนี้แมชชั่นเฮ้ยของแท้นี่ว่าโอเคแล้วกล่องสุ่ม 1,000 นี้อันสุดท้ายก็คือโปสเตอร์นะทุกคนนี่เป็นโปสเตอร์แบบนี้นะอันนี้มันโดนน้ำนะครับก็เลยนิดนึงนะนี่เป็นโปสเตอร์นะครับ Spy X Family นะก็โปสเตอร์อาเนียกับแม่อาเนียกำลังฝึกฝนกันอยู่นะครับผมถือว่าแจ่มครับเอาล่ะมันถึงเวลาแล้ว
ที่เราจะมาเปิดกล่องสุ่มกันนะครับผมกล่องสุ่มนี่เลยแล้วเขาการันตีด้วยได้ว่าจะต้องได้1ตัวแน่นอนนะครับซึ่งไปซื้ออยู่ที่งานนะเขาบอกว่าตัวละ590บาทแต่ถ้าซื้อยกเนี่ยมันจะตัว690บาททำไมมันแพงกว่าทำไมมันแพงกว่าโอ้อะไรวะเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันแพงกว่ายังไงนะเดี๋ยวเราดูข้างๆก่อนนะครับข้างๆมันก็จะบอกว่ามันจะมีตัวไหนบ้างนะครับที่อยู่ในกล่องนี้นะเขาบอกว่าการันตีว่าได้อาเนียกับพ่ออาเนียกับ3ตัวนี้แน่นอนนะครับซึ่งเขาจะโกหกเราหรือเปล่าอันนี้ลิขสิทธิ์แท้นะครับผมไปซื้อลิขสิทธิ์แท้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับไหนขอที่วางหน่อยสิอ้อเราได้ที่วางมาแล้วทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าเรามาแกะกันเลยดีกว่าทุกคนเนี่ยกล่องนะเรามาแกะยังไงแล้วมันแกะยังไงอ๋อเราต้องเอาตรงนี้ลงก่อนใช่ไหมหรือว่ายังไงแสบคักวะอ๋อนี่เขาเปิดแล้วว่าแบบนี้นี่ไอ้กล่องสุ่มนี่สุ่มอีกทีนี่นะมันจะเป็นกล่องสุ่มแบบนี้อะไรวะเนี่ยทำไมกูงงโอเคเรามาเริ่มกล่องแรกกันเลยดีกว่านะเอากล่องตรงกลางนี่เลยนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะสวยงามมาแกะกันเลยดีกว่าดึงปึ๊บโอ้แล้วก็ทำการแกะนะครับเรามาลุ้นพร้อมกันดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรนะครับ3 2 1ปึ๊บตัวอะไรเฮ้ยเอ้าโนมันต้องแกะข้างในอีกเหรอโอเคมาเราจะแกะข้างในนะครับปึ๊บอ่ะผมจะไปดูนะอ่ะ3 2 1ชึมได้ตัวอะไรอ่ะฮึบอ้าได้อาเนียทุกคนได้อาเนียดูสิดูสิทุกคนได้อาเนียนี่เราได้อาเนียนะทุกคนนะโหแสงเยอะเกินไปอาเนียโหสวยมากเห็นมั้ยเปิดมาตัวแรกก็โชคดีแล้วผมบอกเลยโอเคเราจะเอาอันนี้เก็บไว้ก่อนกล่องต่อไปกล่องที่2ฉีกออกมาปึ๊บเปิดออกมาฉีกปึ๊บมา3 2 1ปึ๊บตัวอะไรเฮ้ยนี่มันตัวอะไรวะอันนี้ก็น่าจะเป็นหัวหน้านักสืบของพระเอกนะครับหรือว่าพ่ออาเนียนะครับผมก็นี่ฮะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้สวยนะโมเดลเขาทำมาสวยนะครับผมได้ตัวนี้มาได้ยังไงกันเอาล่ะกล่องที่3เรามาลุยกันต่อดีกว่าทุกคนจากนั้นก็ดึงออกมาไม่รู้แหละดึงเลยเฮ้ยนี่มันครูใหญ่อาเนียทุกคนนี่ฮะนี่จะเป็นครูใหญ่อาเนียนะนี่ครูใหญ่อาเนียนะครับผมเธอจะไม่ได้ดาวนะเออวะไม่ทำไมกูได้แต่คนแก่ๆวะหรือว่ากูเป็นคนแก่กูก็ได้คนแก่อะไรอย่างงี้เหรอต่อไปนะครับผมปู้เอ้ยได้ผู้บ่าวอาเนียได้คู่จิ้นอาเนียนะครับเฮ้ยอย่างเจ๋งเลยโอเคมาคู่กับอาเนียแบบคู่กับอาเนียแบบนี้เลยนะดีๆครับดีกล่องต่อไปนะครับกล่องที่5ดึงเฮ้ยเพื่อนอาเนียเฮ้ยทุกคนเราได้เพื่อนอาเนียมาด้วยเห็นไหมเฮ้ยนี่ครับเพื่อนอาเนียนะเฮ้ยสวยสวยสวยโอ้ครบชุดเลยดีกว่าเพื่อนอาเนียแฟนอาเนียมากล่องที่6ดึงเฮ้ยได้พ่ออาเนียวู้ในสุพรรณมาแล้วพ่ออาเนียทุกคนดูนี่ oh my gosh yeah โอเคเหลือแม่อาเนียขอแม่อาเนียกล่องที่7นะครับดึงเฮ้ยได้พ่ออาเนียได้พ่ออาเนียนะครับเวอร์ชั่นถือกันนะครับผมนี่พ่ออาเนียเวอร์ชั่นถือปืนนะรอว่ะไอ้น้องเอ้ยขอแม่อาเนียได้ไหมอ๋อกล่องที่8ป่ะมันมี12กล่องนะครับแม่อาเนียต้องออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยแม่อาเนียเวอร์ชั่นนักฆ่าเอ้ยดูสิใส่ชุดดำมาเลยหูตาแดงมาเลยเอ้ยได้แล้วครบแล้วโอเคถือว่าครบนะครับเหลืออีก4กล่องนะครับในนี้นี่นะฮะ4กล่องเดี๋ยวเราจะแกะให้หมดเลยแล้วกันนะว่ามันมีอะไรนะครับส่วนผมขอแค่3ตัวละครหลักพอนะปึ๊บเนี่ยเรายังไม่ได้เพื่อนของพ่ออาเนียเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยไหนลองหน่อยสิ3 2 1ปึ๊บเอ้ยแม่อาเนียเวอร์ชันปกติเฮ้ยนี่ไงพ่ออาเนียเวอร์ชันสปายแม่อาเนียเวอร์ชันนักฆ่าพ่ออาเนียเวอร์ชันปกติแม่อาเนียเวอร์ชันปกติเอ้ยคู่กันเลยขออาเนียอีกตัวนึงนะเอาเวอร์ชันปกติไม่ใช่เอาเวอร์ชันหน้ามาแบบนี้อันนี้เวอร์ชันหน้าอะไรก็ไม่รู้นะครับฮึช่าเอ้ยนี่ไงอาเนียเวอร์ชันปกติโอ้น่ารักดูสิดูทุกคนโอ้โหเอ้ยน่ารักน่ารักโอเคครบเซตแล้วเหลืออีก2อันอีก2อันอันนี้ไม่รู้ว่าอันที่เท่าไหร่แล้วนะน่าจะอันที่11นะครับผูกออกมาเลยปั๊บเฮ้ยยังไงเพื่อนพ่ออาเนียมันเหมือนกล่องสุ่มนี่ไม่ได้สุ่มอ่ะคือมันได้มาหมดแล้วอ่ะดีมากล่องสุดท้ายทุกคนกล่องที่12ปึ๊บโอ้เป็นแฟนอาเนียคู่จิ้นอาเนียนะครับเวอร์ชั่นแบบว่าหน้าไม่อันนี้เท่าไหร่
ได้ซ้ำนี่ว่านี่มันหน้าเหมือนกันเลยโอ้ได้ซ้ำทุกคนโอ้เอาละครับผมกล่องสุ่มเราก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ได้เยอะประมาณนี้เลยกล่องสุ่มนี่ไม่เหมือนสุ่มอ่ะเหมือนแบบมันล็อกมาแล้วอ่ะเออเข้าใจไหมแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับกล่องสุ่มที่ผมซื้อมานะครับแต่ว่าของอีกหลายอย่างที่ผมไปซื้อนะก็ไม่ขอรีวิวก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นของผิดลิขสิทธิ์ขอแค่ของถูกลิขสิทธิ์แค่นี้พอนะครับผมใครชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะเจอกันครับผมอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ย